กลับมาช่วงนี้นะคะเราพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันต่อนะคะส่งท้ายวันศุกร์แบบนี้คุณอภิชาติผู้บรรเจิดกุลนะคะผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์จากบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเห็นบรรยากาศตลาดหุ้นไทยไต่ระดับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยแต่ว่าตรงนี้หลายคนบอกอาจจะเป็นแนวต้านแล้วหรือเปล่าเรายังมีโอกาสไปต่อไหมครับในวันส่งท้ายปลายสัปดาห์แบบนี้ครับสำหรับภาพรวมวันนี้เนี่ยเรามองว่าตลาดเป็นอยู่ในช่วงของการแกว่งแบบซิกแซกขึ้นแต่ว่าเป็นการขารีบาวนะครับวันนี้เนี่ยแนวโน้มก็น่าจะแกว่งไซด์เวย์แต่เราให้น้ำหนักอิงทางแดนบวกเล็กน้อยนะครับหลักๆก็มาจากเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นนะครับเมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นถึง 3% ก็เป็นระดับสูงสุดในรอบ1เดือนครับผมอันนี้ก็น่าจะส่งผลดีกับเรื่องของหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็กลุ่มปิโตรเคมีครับประกอบกับของเราเนี่ยมีเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับเช่นช้อปดีมีคืนมาตรการคนละครึ่งแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันอันนี้ก็น่าจะเป็นภาพดีต่อแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในไตรมาส4ครับน่าจะมีเนื่องได้ครับผมค่ะอย่างหุ้นในกลุ่มพลังงานในช่วงนี้เนี่ยนักวิเคราะห์แนะนำกลยุทธ์ในการลงทุนยังไงดีคะเพราะว่าน้ำมันเองเนี่ยถ้าเราดูมันก็ยังถือว่ามีความผันผวนบางจังหวะก็ลงไปต่ำกว่า$40อยู่เลยอะค่ะครับผมจริงๆถ้าเกิดพูดถึงภาพรวมของหุ้นกลุ่มพลังงานเนี่ยก็จะผันผวนตามราคาน้ำมันนะครับแต่ว่าในกลุ่มพลังงานเนี่ยจะมีกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่ากลุ่มไฟฟ้านะครับซึ่งผมคิดว่าช่วงนี้เนี่ยราคาหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะมากนะครับในช่วงไตรมาส3ไตรมาส3เนี่ยปรับตัวลงเฉลี่ยนะครับประมาณสัก 20% เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับเซตเนี่ยปรับตัวลงมาแค่ 8% ผมคิดว่ามันเป็นจังหวะที่จะเข้าลงทุนในหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับซึ่งตัวที่เราคิดว่าน่าสนใจเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่ชื่อว่าบิกริมนะครับอันนี้เนี่ยเรามองว่ากำไรในครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะฟื้นตัวขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของการล็อกดาวน์อย่างตัวบิกริมเนี่ยครึ่งปีหลังเนี่ยกำไรในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะโตประมาณนัก 31% ถ้าเทียบกับปีแรกนะครับแล้วก็ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเนี่ยน่าจะกลับมาดีขึ้นนะครับเป้าหมายเนี่ยเราให้ที่50 บาทครับผมอีกตัวนึงที่อยากฝากไปก็คือตัวราชบุรีนะครับตัวนี้สตอรี่การเติบโตค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ครึ่งปีหลังเนี่ยก็แนวโน้มดีกว่าครึ่งปีแรกปีหน้าโตต่อนะครับเพราะว่ามีโครงการโรงไฟฟ้าหงสาที่มีอัตราการใช้กำลังการผลิตน่าจะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการลมที่ออสเตรเลียด้วยอันนี้ valuation ค่อนข้างถูกปันผลก็ดีนะครับประมาณสัก 5% ต่อปีเป้าพื้นฐานเราให้ที่73 บาทครับครับเอ๊ะถ้าเกิดว่าดูเป็นหุ้นตัวใหญ่ๆบรรยากาศจะกดดันไหมครับเพราะว่าถ้างบของกลุ่มสถาบันการเงินมาอาจจะมีแรงกดดันเข้ามาในตลาดแล้วหุ้นตัวใหญ่ๆจะรับผลกระทบตามไปด้วยไหมฮะจริงๆหุ้นขนาดใหญ่ก็ตอนนี้เนี่ยราคาค่อนข้างต่ำอยู่แล้วนะครับแล้วก็คงต้องเป็น selective buy หุ้นกลุ่มค้าปลีกเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะดีเพราะว่ามีมาตรการมาช่วยแต่ว่าเรื่องของหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยอาจจะต้องพักรอความชัดเจนของเรื่องของการประกาศผลประกอบการในช่วงสัปดาห์หน้าก่อนนะครับถ้าเห็นตัวเลขชัดเจนเนี่ยก็อาจจะกลับเข้าไปได้เพราะว่า valuation ถูกอยู่แล้วเพียงแต่ว่านักทุนอาจจะไม่ต้องรีบนะครับผมคิดว่าไม่มีตกรถอยู่แล้วก็คิดว่าดูจังหวะของหลังการประกาศผลประกอบการดีกว่านะครับสำหรับแบงค์ครับผมค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณอภิชาติคะครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะก็เป็นมุมมองจากทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะคะบีกริมเนี่ยเมื่อวานราคาปิดที่43.25 บาทสักครู่บอกว่าราคาเป้าหมายอยู่ที่50 บาทส่วนราชเนี่ยนะคะราคาเมื่อวานคือ51.50 บาทราคาที่เหมาะสมเมื่อกี้บอกว่า73 บาทนะคะก็เป็นโรงไฟฟ้าทั้งคู่ยังต่ำอยู่เทียบกับ valuation นะครับส่วนวันนี้ก็มีน้องใหม่เข้ามาเหมือนกัน NRF ขายพวกเป็นเครื่องปรุงอาหารพร้อมทานอาหารสำเร็จรูปแล้วก็อาหารจากโปรตีนพืชนะครับก็ต้องรอดูว่าวันนี้การตอบรับจะเป็นยังไงบ้างนะฮะใช่ค่ะนะคะราคาก็อยู่ที่4.60 บาทนั่นเองนะคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการชั่วโมงทำเงินนะคะวันจันทร์เรากลับมาเจอกันใหม่9:30ค่ะตอนเที่ยงเจอกันในออนไลน์สายเศรษฐกิจสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งข้างล่างด้วยนะครับเพราะว่ายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยครับส่วนใครที่อยากจะรับชมสดๆนะครับก็มีให้ผ่านช่องทาง Facebook TNN Live ครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามช่องทางอื่นๆได้เพียงแค่คลิกลิงก์ข้างล่างวิดีโอได้เลยครับ